กันต่อนะคะวันนี้คุยกับคุณเบนจามามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทว่า LG Berlin International นะคะสวัสดีค่ะคุณเบนคะสวัสดีวันจันทร์ค่ะเป็นไงคะสวัสดีอาจารย์ชลยาชิตตอนนี้คุณมงวดีค่ะทองคำวันศุกร์ก็ลงไปแรงเหมือนกันนะคะเช้าวันนี้คือเหมือนกับมีแรงฮึดขึ้นมาใช่ไหมคะคุณเบนคะถูกต้องค่ะจริงๆแล้วทองก็ยังคงแกว่งตัวในกรอบนะคะจะเห็นได้ว่าวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงเช้าวันนี้ทองคำมีโลสุดอยู่แค่ประมาณ 1,937 เยอะกว่าเฮียวค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะดีดไปก็ไปได้ไม่ถึงฝั่งเหมือนกันนะคะมีไฮสุดอยู่วันศุกร์แค่ประมาณ 1,955 ค่ะณขณะนี้เนี่ยทองคำก็ฟื้นขึ้นมาค่ะฟื้นจากราคาเปิดที่ต้นสัปดาห์นะคะบริเวณ 1,940 เนี่ยขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,950 เยอะกว่าเฮียวโดยรวมแล้วทองคำก็ยังมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบค่ะปัจจัยบวกก็จะเป็นปัจจัยต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็เรื่องของการแข่งข้าวของสกุลเงินยูโรนะคะหลังจากที่การประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ก็มีการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนดูเหมือนจะฟื้นตัวได้แข็งแกร่งนะคะรวมถึง ECB เองก็มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ของปีนี้ด้วยค่ะยูโรที่แข็งก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองมีการขยับขึ้นเพียงแต่ว่าการปรับตัวขึ้นของทองก็ยังอยู่ในกรอบจำกัดนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าดอลลาร์เองเขาก็อ่อนค่าได้ไม่มากค่ะเพราะว่าค่าเงินปอนด์นะคะในอีกฝั่งหนึ่งก็อ่อนค่าจากความเสี่ยงเรื่องของเบรกซิตด้วยเพราะฉะนั้นพอมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบที่เข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเขาก็เลยยังคงแกว่งตัวในกรอบเพื่อรออะไรบางอย่างค่ะซึ่งเชื่อได้ว่าปัจจัยที่เขารออยู่ก็จะเป็นสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องของการประชุมเฟดเนี่ยแหละค่ะน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกสินทรัพย์กำลังรอดูอยู่ค่ะว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตอย่างไรรวมถึงสิ่งที่ตลาดกำลังรอดูก็คือรอดูซิว่าไส้ในรายละเอียดในตัวกรอบนโยบายเงินเฟ้ออันใหม่ก็คือตัว average inflation targeting ของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเฟดจะปล่อยให้เงินเฟ้ออยู่สูงกว่า 2% ได้มากน้อยแค่ไหนและนานแค่ไหนนะคะรวมถึงดอกเบี้ยของเฟดจะอยู่ในระดับต่ำนานแค่ไหนก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ตลาดกำลังรอดูอยู่ค่ะอือหือนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ที่มีปัจจัยเยอะเหมือนกันเนี่ยนะคะนักลงทุนรออยู่ก่อนดีไหมคะหรือว่าทำยังไงดีคะคุณเบนคะอันที่จริงแล้วตอนนี้ทองคำก็แกว่งมีกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะกรอบล่างของทองคำในระยะนี้คือประมาณ 1,900 ต้นๆนะคะกรอบบนของราคาก็ยังไม่สามารถผ่านในโซน 1,966 ถึง 1,976 ไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นนะคะตามราคาอยู่ตลอดนะคะก็อาจจะใช้โอกาสที่ทองไซด์เวย์เนี่ยทำกำไรได้หลายรอบแต่ในขณะเดียวกันค่ะใครที่เป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องรอสักหน่อยค่ะยังจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเราก็ยังประเมินว่าตราบใดที่ทองยังสามารถยืนอยู่เหนือโซน 1,902 1,906 ได้จุดนั้นจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการสะสมซื้อนะคะกลับกันถ้าหลุดในโซน 1,902 ก็มองว่าการจับฐานของแรงทองคำอาจจะลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยหรือสายป่านไม่ยาวนักก็ควรจะสต็อปลอสออกบางส่วนถ้าหากว่าหลุดโซน 1,900 เหรียญนะคะกลับกันถ้าเห็นทองเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมายังไม่ผ่านโซน 1,966 1,976 ก็ยังแนะนำให้ทำกำไรออกไปก่อนค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนจะถือต่อก็ต่อเมื่อทองเนี่ยเขาสามารถขึ้นไปยืนเหนือ 1,976 ได้นะคะเพื่อรอขายในโซนใกล้ๆ 2,000 เหรียญค่ะอืมค่ะไอเอสตราเซเนกาที่เขากลับมาวิเคราะห์พัฒนาต่ออาทิตย์นี้จะมีผลไหมฮะหมายความว่าเมื่อตอนที่เขาบอกเขาต้องพักไปก่อนนั้นเงินก็เข้าตลาดทองแล้วตอนนี้พอเขากลับมาวิจัยต่อแล้วจะเป็นไงฮะก็ถือว่ามีผลนะคะการสุดยาคีพาเพราะว่าความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19เนี่ยก็ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยลดน้อยลงเนี่ยแอสตราเซเนกาเขากลับมาทดลองตัวเฟส3นะคะในสหราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากข่าวแอสตราเซเนกาแล้วเนี่ยก็มีข่าวจากไฟเซอร์เหมือนกันนะคะว่าเขาน่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองเฟสสุดท้ายเนี่ย อย่างเร็วสุดก็คือปลายเดือนตุลานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะส่งข้อมูลเนี่ยให้ FDA หรือ อย.ของสหรัฐเนี่ยทำการ approve ถ้าหากว่า FDA approve เท่ากับว่าไฟเซอร์จะสามารถส่งมอบนะคะวัคซีนต้านโควิด-19หลายแสนโดสนะคะ ให้กับชาวอเมริกันได้ภายในปลายปีเพื่อนข่าวนี้ก็ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยลดน้อยลงค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ทองขยับลงมากนะคะเพราะว่าการอนุมัติ
วัคซีนจากข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเขาเรียกว่า interim release ค่ะคุณอาจารย์จุฬาทิพย์ค่ะก็คือไม่ใช่ข้อมูลฉบับเต็มนะคะเนี่ยนักลงทุนก็ยังต้องรออีกสักระยะหนึ่งค่ะกว่าที่วัคซีนจะกระจายไปสู่สาธารณชนนะคะอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือว่ากลางปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวนี้ก็กดดันทำให้ทองขึ้นได้ไม่มากค่ะแต่ว่ายังไม่มากพอที่ทำให้ทองปรับตัวลงค่ะค่ะได้ค่ะคุณเป็นคันนิดนึง SPDR เป็นยังไงบ้างคะมีการขายออกมาค่ะกลางสัปดาห์จริงแล้ว SPDR เขาซื้อนะคะแต่ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย SPDR เขาขายออกมาประมาณ 4.96 ตันก็เลยทำให้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโดยรวมทั้งสัปดาห์เป็นการขายออกมาที่ประมาณ2ตันแต่ว่าก็เทียบกับการที่เขาถือครองทองคำเพิ่มในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ถือว่าการปรับตัวลงก็ยังน้อยค่ะเพราะว่า year to date แล้ว SPDR ยังคงถือครองทองคำเพิ่มราวๆ 354.75 ตันค่ะค่ะนี่ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเบญจมาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ